ัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่วงเวลารับชมข่าวเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดค่ะวันนี้มีข่าวอะไรน่าสนใจเชิญรับชมค่ะชาวชุมชนมณีไพศาลจัดพิธีสงเคราะห์สืบชะตาหลวงและรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่เมืองประจำปี2558แม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศลจัดพิธีรดน้ำขอพรผู้อาวุโสในอำเภอแม่สอดเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2558องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะจัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในชุมชนตำบลแม่ปะทั้ง11หมู่บ้านชุมชนมณีไพศาลจัดพิธีสงเคราะห์สืบชะตาชุมชนพร้อมพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในชุมชนค่ะชุมชนมณีไพศาลโดยการนำของนางปรีดาปวงนครประธานชุมชนมณีไพศาลนำชาวชุมชนมณีไพศาลจัดการทำบุญสงเคราะห์สืบชะตาและรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในชุมชนเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2558ซึ่งการทำบุญสงเคราะห์สืบชะตาและรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในชุมชนได้ปฏิบัติเป็นประจำทุกปีเชื่อกันว่าการสงเคราะห์สืบชะตาเป็นการต่ออายุให้บ้านเมืองหรือต่อชีวิตคนให้ยืนยาวเป็นการเสริมบารมีและสะเดาะเคราะห์ให้พ้นจากโรคาพยาธิเกิดโชคลาภและจะมีความสุขความเจริญตลอดจนยังเป็นการช่วยขจัดพยานอันตรายต่างๆที่จะบังเกิดขึ้นชุมชนมณีไพศาลจึงได้จัดให้มีงานพิธีสืบสานงานทำบุญประเพณีสืบชะตาหลวงแบบล้านนาโดยการสงเคราะห์เกิดจากความเชื่อของบุคคลที่เกิดเหตุการณ์ไม่ปกติขึ้นกับตนเองหรือผู้ใกล้ชิดต่างก็เชื่อกันว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับตนหรือผู้ใกล้ชิดนั้นเกิดจากเคราะห์ที่ได้เข้ามาสู่ผู้นั้นจึงได้หาวิธีการขจัดปัดเป่าเคราะห์นั้นให้หมดสิ้นไปซึ่งเป็นการขจัดความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นในจิตใจให้หมดสิ้นไปเคราะห์ที่เกิดขึ้นนั้นเชื่อว่าเกิดจากพูดผีปีศาจหรือรุกขเทวดาที่โน่นที่นี่ทำเอาจึงต้องทำการส่งเครื่องเส้นไปไหว้เพื่อให้เคราะห์นั้นหมดสิ้นหรือเบาบางลงไปเครื่องบูชาประกอบด้วยตุงอาหารคาวหวานเครื่องบูชาเหล่านี้จะบรรจุไว้ในสตงซึ่งทำด้วยกาบกล้วยเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสผู้ทำพิธีก็จะนำสตงนั้นไปวางไว้ยังทางสามแพร่งหรือทิศทางที่ไม่ถูกกับลัคนาของผู้ป่วยและทำการจุดธูปเทียนบูชาพูดผีปีศาจยกสตงขึ้นจรดเหนือศีรษะและกล่าวอัญเชิญพูดผีเทวดาอารักษ์ให้มารับเครื่องเส้นแล้ววางสตงไว้โดยปล่อยให้นกกามากินของในสตงนั้นเป็นอันเสร็จพิธีองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบจัดการอบรมเพิ่มพูนความรู้ศักยภาพให้แก่ผู้บริหารพนักงานในด้านเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากค่ะที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบอำเภอพบพระจังหวัดตากนายสมพงษ์ศรีบัวนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบเป็นประธานการอบรมเพิ่มพูนความรู้ศักยภาพผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพนักงานเจ้าหน้าที่ด้านเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษโดยได้รับเกียรติจากว่าที่พันตรีไพฑูรย์ปริญญาธรรมกุลรักษาการผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงานเทศบาลนครแม่สอดทำการบรรยายพิเศษในเรื่องทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นกับเขตเศรษฐกิจพิเศษพร้อมด้วยนายพิเชษสุนันตะปลัดอำเภอพบพระบรรยายพิเศษในเรื่องทิศทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยมีผู้เข้ารับการอบรมครั้งนี้กว่า90คนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป่าจัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในชุมชนตำบลแม่ป่า11หมู่บ้านค่ะนายมานพยะเขียวนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะพร้อมด้วยคณะผู้บริหารพนักงานชาวตำบลแม่ปะจัดพิธีการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุที่โรงเรียนผู้สูงอายุเมืองแม่ปะวัดใหม่คำมาโดยศูนย์สุขภาพชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะรวมกันจัดพิธีรดน้ำดำหัวให้กับผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุเมืองแม่ปะในเขตพื้นที่ตำบลแม่ปะทั้ง11หมู่บ้านโดยการนำของนางรำไพพัศน์ประธานนักเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่ปะ
นำสมาชิกผู้สูงอายุตำบลแม่ป่าจำนวน160คนร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุประจำปี2558เนื่องในเทศกาลสงกรานต์เพื่อเป็นการร่วมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่และเพื่อเป็นการจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและจิตใจสอนมูลนิธิสามัคคีการกุศลจัดพิธีรดน้ำขอพรผู้อาวุโสในพื้นที่อำเภอแม่สอดเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ค่ะเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2558มูลนิธิสามัคคีการกุศลร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากหอการค้าจังหวัดตากชมรมสวดมนต์จีนแม่สอดมูลนิธิชมรมไทกีซี่กงแม่สอดสโมสรรูตารี่แม่สอดเมืองชอดชมรมสตรีสีแม่สอดชมรมหนุ่ม26จัดพิธีการรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์โดยมีนายสุชาติรัตน์วัฒนาประธานแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศลกล่าวขอพรจากนายพันธ์ทาอินอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากนายสมโชคมีมะแม่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่สอดอัยการจังหวัดแม่สอดและผู้อาวุโสเข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพรในครั้งนี้โดยมีการแสดงของชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดกลุ่มสตรีชุมชนชุมพลพัฒนาโดยมีผู้เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้จำนวนมากเนื่องด้วยเทศกาลประเพณีสงกรานต์ประจำปี2558ซึ่งถือว่าเป็นปีใหม่ของชาวไทยเราได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่งเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไปแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศลจึงได้ถือโอกาสอันเป็นมงคลนี้จัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสพร้อมขอขมาและรับพรจากนายพันธาอินอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากตัวแทนภาคเอกชนนายสมโภชมีมะแม่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่สอดตัวแทนส่วนราชการในครั้งนี้ประเพณีสงกรานต์หรือปีใหม่ไทยทางมูลนิธิได้ดำเนินการมาประจำทุกปีด้วยดีตลอดผมขอชื่นชมและขอศรัทธาในน้ำใจทั้งแรงใจและแรงกายของทุกท่านที่ร่วมกันจัดงานในวันนี้และในครั้งต่อๆไปในวันปีใหม่ไทยนี้ผมก็ขออาราธนาพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบารมีศักดิ์สิทธิ์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชบารมีศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าพ่อพวและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือขอประทานพรให้ท่านและครอบครัวท่านทุกๆท่านขอจงมีแต่ความสุขความเจริญขอให้สุขภาพแข็งแรงทำงานยิ่งสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีจะเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้เดินทางไปกลับด้วยความสะดวกปลอดภัยด้วยความจะพักพิงณสถานที่แห่งใดก็ขอให้อยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขขอให้ชีวิตของท่านมีความสุขและประสบสุขผลสำเร็จตลอดปีขอบคุณครับ
วีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดในช่วงเวลานี้แล้วค่ะท่านสามารถรับชมข่าวย้อนหลังได้ที่ Facebook สำนักข่าวนครแม่สอดค่ะวันนี้ดิฉันกรวรรณนาแก้วขอจบการรายงานข่าวเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ